เราอะไรกุ้มรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือช่วงของรายการชะบาบอาสานะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ลุมพลีนะครับเพื่อที่จะมาดูบ้านหลังที่16ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับที่สร้างให้กับครอบครัวลำพานะครับเดิมทีบ้านหลังนี้นั้นอยู่เป็นกระต๊อบนะครับบนเกาะที่อยู่ด้านน้ำท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือฝั่งตรงข้ามแล้วที่ผมกำลังจะข้ามไปนั่นคือบ้านของครอบครัวลำพาเราคงจะได้ติดตามวิถีชีวิตนะครับของครอบครัวนี้แล้วกับการสร้างบ้านของมูลนิธิศรัทธาชนที่เราได้มาสร้างบ้านหลังที่16แล้วก็การเป็นอยู่ของครอบครัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวติดตามในรายการของชะบับอาสาสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านของครอบครัวลำพานะครับแล้วก็จะได้พูดคุยนะครับกับครอบครัวกำพร้านะครับที่ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการที่สร้างบ้านกำพร้าเนี่ยนะครับหลังที่16ที่อยู่ทางด้านหน้าผมเนี่ยแหละนะครับวันนี้ก็น้องโซเล่นะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็อานิซานะครับที่เป็นแม่รวมไปถึงบังหวังเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสามีใหม่ของทางนิซานี่เองนะครับคงจะได้พูดคุยกันก่อนอื่นอยากจะให้ได้เล่าความเป็นมาของการที่เรามาอยู่ตรงจุดนี้ก่อนที่จะมีบ้านหลังนี้เนี่ยทราบว่าเดิมทีเราอยู่ที่ผมใช้คำว่ากระต๊อบแล้วกันนะครับใช้กระต๊อบด้านนู้นเนี่ยตรงนั้นนี่มาอยู่ได้กี่ปีแล้วมาอยู่ตั้งแต่ผมมาอยู่ตั้งแต่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนเจอไอ้ซะครับศ2525ก็ทำกินเรื่อยมาทำสวนทำปลูกผักปลูกหญ้าทำสวนหาปลาประกอบอาชีพเรื่อยมาครับแล้วก็มาเจอไอ้ซะก็คิดว่าชีวิตผมอยู่คนเดียวก็อยู่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรก็มาเจออัลเลาะห์อิดายะห์ให้เจอกันเนื้อคู่ก็ถามเลยถามถึงว่าซะบางจะมาขอซะว่าอย่างไรไอ้ซะเขาไม่ปฏิเสธอะไรบอกแล้วแต่บางก็เลยมาจัดการให้เขานิก้ากันครับไอ้ซะนี่ก่อนที่บางหวังจะมาตอนนั้นสามีเราเสียชีวิตไปนานยังฮะ5 เดือนเป็นอะไรครับตอนนั้นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตอนนั้นเรามีลูก2คนนะ2คนมีซอละและอีกคนนึงสุบัยดาสุบัยดาเป็นผู้หญิงใช่ไหมทราบว่าน้องสุบัยดาเนี่ยเสียชีวิตตอนที่ออกคดีออกคดีที่มีการแจกเนื้อใช่ไหมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมก็คือว่าวันนั้นออกไปเอาเนื้อก็เอาลูกไว้กับแม่ครับคือกลับมาจากเอาเนื้อแม่บอกว่าลูกตกน้ำตอนนั้นเรารู้สึกไงฮะความรู้สึกก็เสียใจที่ว่าลูกไม่ได้อยู่กับเราน้องสุบัยดาอายุเท่าไหร่ตอนนั้น7 ขวบกำลังน่ารักก็กำลังไปโรงเรียนเลยใช่ไหมตอน น้องพอกลับมาเรารู้ว่าน้องสุบัยดาเสียชีวิตแล้วตอนนั้นสิ่งแรกที่เรานึกถึงนี่คืออะไรถึงว่าคิดว่าเป็นของอัลเลาะห์ที่เอาไปตอนนั้นบ้านยังไม่ได้สร้างเลยใช่ไหมยังอยู่ทางด้านนู้นอยู่เลยทราบว่าช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีกายเนี่ยนะฮะตอนนั้นตรงนี้เราก็อยู่ไม่ได้เลยไปอยู่กันที่ไหนฮะตอนนั้น4 แยกภูเขาทองภูเขาทองปกติอยู่ที่นี่ก็ลำบากอยู่แล้วน้ำท่วมมาอยู่ตรงนี้ยิ่งลำบากใหญ่เลยนะครับแล้ว
ไม่ทราบว่าเหตุใดมันถึงเรื่องของครอบครัวนี้หรือว่าเรื่องของนิซานเนี่ยมันไปถึงทางมูลนิธิไม่มันเป็นช่องทางไหนที่ทำให้มูลนิธิศรัทธาชนกับครอบครัวลำพานิซาน้องซอลแลกนะบางหวังได้ไปเจอกับทางมูลนิธิครับมีใครมาติดต่อให้ทางมูลนิธิมานี่พอจะจำได้ไหมก็ในห้างในห้างครับกับอิฟริตครับแนะนำติดต่อไปเขาก็เห็นว่าครอบครัวผมลำบากครับครับเห็นว่าเด็กกำพร้าว่าครอบครัวทางนี้ลำบากมากเขาก็แนะนำไป ตอนนั้นเรารู้จักมูลนิธิศรัทธาชนไหมไม่รู้คิดไหมว่าวันนั้นกับวันนี้วันที่มูลนิธิศรัทธาชนได้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มูลนิธิได้มาทำให้กับเราในวันนี้ดีใจการได้บ้านหลังใหม่ที่มีฝากั้นมีหลังคาที่จะคุ้มกันในเรื่องของแดดฝากั้นในเรื่องของอากาศต่างๆหรือว่าภัยต่างๆเนี่ยวันนี้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นนะครับน้องโซแลตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามขวบสามขวบเริ่มที่จะไปโรงเรียนแล้วนะครับจะส่งเรียนที่ไหนลุมพีลุมพีน้องโซแลอยากไปโรงเรียนไหมลูกอยากไปไหนอ่านได้อ่านอลิฟบาตาได้แล้วใช่ไหมไหนอ่านให้ฟังหน่อยลูกอ่านให้ฟังหน่อยลูกบิสมิลลาห์ก่อนลูกบิสมิลลาห์ก่อนแล้วอะไรอลิฟอ่านว่าไงอาลีฟอาลีฟเหรอบาแล้วต่อไปอ่านสิลูกอย่าประมาทอ่านเลยลีฟบาตาซายังไงอ่านว่าไงลูกตื่นเต้นกล้องอยู่นะครับบ้านหลังนี้เนี่ย พอจะจำได้ไหมว่าเขาเริ่มกันมาสร้างตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ16พฤศจิกาไหม16พฤศจิกาก็ใช้เวลาประมาณกี่วันครับหมอ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ครับสองอาทิตย์นี่ที่เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเสร็จเลยครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยต้องขอบคุณในห้างคอกสง่านะในห้างเพียรรักแล้วก็บางยาลารุดดินกลิ่นมาลัยนะที่ได้บริจาคในเรื่องของไม้และมูลนิธิก็มีส่วนร่วมในเรื่องของโครงสร้างอื่นๆนะครับทำให้บ้านหลังนี้เสร็จหลายคนบอกเอ๊ะมันอาจจะสูงว่าเราทำเตรียมไว้เผื่อเกิดมีน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงฮะพอได้บ้านหลังนี้แล้วรู้สึกไงบ้างนี่ครับข้างบนนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันข้างบนหมดเลยเหลือในเรื่องของไฟก่อนใช่ไหมนี่ถือว่าเป็นบ้านหลังล่าสุดของทางมูลนิธิเลยนะหลังที่16นะครับที่เราได้สร้างมาอยากจะบอกอะไรถึงคนที่เขาช่วยกันบริจาคเงินไหมฮะก็ขอบคุณครับขอรอทรงโปรดทรงโปรดตอบแทนความดีให้กับพี่น้องที่ช่วยบริจาคทั้งไม้แล้วก็ทั้งสิ่งของเงินทองทั้งมูลนิธิแล้วก็คนที่มาช่วยทำขอบคุณมากเลยครับขอรอทรงโปรดให้เขามุรอริสกีมากๆขอรอตอบแทนความดีให้กับเขามากๆครับครับวันนี้เนี่ยการที่ ส่วนหนึ่งก็คือมูลนิธิอาจจะมีเงินสนับสนุนช่วยแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปวันนี้เราทำอาชีพอะไรในการที่จะเลี้ยงดูอย่างน้อยก็ยังมีน้องโซแลนที่จะต้องเติบโตมาต้องกินต้องใช้ต้องเรียนตอนนี้อาชีพหลักของเราในการที่จะทำในแต่ละวันนี้มีอะไรอย่างนิซาตอนนี้ทำอะไรบ้างค้าขายค้าขายก็คือขายปลาเค็มปลาเค็มที่ตลาดที่จับไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะวิถีชีวิตเป็นไงส่วนบางหวังอะมีส่วนอื่นอาชีพนอกเหนือจากหาปลาก็รับจ้างครับรับจ้างทำใครมาจ้างทำเกี่ยวกับเรื่องโครงเหล็กเรื่องก่อสร้างอะไรก็ออกไปรับจ้างครับครับกับนอกเหนือจากว่างจากนั่นเราก็เผาถ่านไปอะไรไปเผาถ่านปลูกผักปลูกพริกขายไปเป็นรายได้เสริมไปครับเลี้ยงปลาเลี้ยง ไปเป็นรายได้เสริมครับนิซามีอนาคตวางอนาคตไว้ให้น้องแสลงไงบ้างก็คือว่าให้เขาเรียนให้สูงมากที่สุด
คือสำคัญเลยวันนี้ด้วยกับพละกำลังด้วยกับแรงกายที่มีอยู่คือจะส่งลูกน้อยคนนี้ให้สูงเลยน้องสไลด์อยากเรียนไหมลูกอยากไปโรงเรียนไหมอยากไปโรงเรียนเดี๋ยวยังไงรบกวนพาผมไปดูการทำงานวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันว่าวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างครับได้นะครับก็มีอะไรนะเลี้ยงปลูกผักครับปลูกผักจับปลาหาปลาครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าส่วนแรกไปช่วยด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกยาตีมทีวีเท่านั้นเพียงท่านสมัครสมาชิกกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าของทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีและรับกิฟต์วอชเชอร์หรือสินค้าที่ระลึกจากยาตีมทีวี 2. รับส่วนลดทันทีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 5-10% เพียงถือบัตรสมาชิกยาตีมทีวีรายได้จากการสมัครสมาชิกเป็นกองทุนในการผลิตยะตีมทีวีเพื่อการเผยแผ่อิสลามร่วมสมัครสมาชิกยะตีมทีวีวันนี้สมาชิกเพียงเดือนละ100บาท1ปี 1,200 บาทสมัครสมาชิกยะตีมทีวีโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาลาดพร้าว99ชื่อบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเลขบัญชี18130901147ประเภทบัญชีกระแสรายวันติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร025303199และ029343162สิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดสำหรับสมาชิกยะตีมทีวีเขาจะอยากจะปลูกไม้ครับเงินของแกงก็มีก็เพราะว่าเรามีเงินนี่แหละลูกการที่พ่อหยอดกระปุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกระปุกธรรมดาก็ตามนะลูกแต่พ่อหยอดเพราะว่าห่วงใยในเด็กกำพร้าที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่ท่านนบีได้กำชับเราลูกให้อุปการะเลี้ยงใครที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์กับชั้นเช่นนี้และมีก็ยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นมาลูกลูกลองนึกดูสิถ้าเกิดว่าวันที่พ่อจากไปเนี่ยลูกจะนึกถึงกระปุกเหล่านี้ไหมพ่อมาเตรียมแดดพ่อจะไปไหนล่ะครับพ่อก็จะไว้ให้มูลนิธิศรัทธาชนไงเขาจะได้นำเงินเนี่ยไปช่วยในโครงการต่างๆในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเผื่อว่าเวลาบนโลกดุนยาของพ่อหมดไปเนี่ยมูลนิธิเขาจะเข้ามาดูแลแล้วก็เอามาดูแลลูกในอนาคตต่อไปไงผมเข้าใจแล้วครับผมจะเอากระปุกมาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าผมได้ความสุขมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณบ้านของครอบครัวลำพานะซึ่งจะมาดูแต่ละวันนะครับวิถีชีวิตของเขาในการที่จะทำมาหากินแล้วก็นำเงินมาจุนเจือในครอบครัวนะฮะที่ถ้าเกิดกำลังมองอยู่นี่ตอนนี้กำลังเตรียมเขาเรียกอะไรเอาอวนขึ้นนะเอาอวนขึ้นคู่รอบครับจะคู่คอนโดนะครับคู่คอนโดเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นศัพท์เฉพาะของชาวบ้านนะเครื่องมืออย่างนะครับ
ที่เราไปเอาปลาขึ้นมาจากคอนโดตอนนี้ก็มาสู่กระบวนการของการทำปลาแห้งนะฮะแล้วก็โต๊ะมาช่วยแล้วด้วยตอนนี้พี่ซาก็ทำปกติก็บอกว่าได้เยอะกว่านี้นะปกตินี่ถ้าปกติจริงๆนี่ประมาณกี่โลนะที่เราเอาขึ้นมาได้แล้วก็ประมาณ4โล4โลแล้วไปขายนี่รอบเดียวหมดเลยไหมหรือว่าก็ทุกวันเลยตอนแรกกี่ตัวนับสิมีปลากี่ตัวลูกมีกระโต๊ะที่คอยเลี้ยงหลานด้วยอันนี้ทำเสร็จแล้ว1ตัวไม่เอาหัวไม่เอาไส้แล้วก็เดี๋ยวล้างเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือเลยเหรอใส่เกลือในระหว่างที่ผมรอเขากำลังแปรรูปปลาอยู่นะก็มาเห็นอีกอย่าง2อย่างเนี่ยนะครับที่น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทางครอบครัวนี้ก็คือการเลี้ยงปลาในกระชังนี้นะฮะแต่ไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรแต่เมื่อกี้ถามกันแล้วแหละเขาบอกว่าเลี้ยงปลาแล้วก็ใต้ถุนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็ดในการที่จะเลี้ยงอาจจะเป็นเพื่อไข่หรือว่าเพื่อขายเป็นตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะเพิ่มในเรื่องของรายได้ให้กับทางครอบครัวนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นมีเมล็ดในเรื่องของพืชผักต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะได้ปลูกก็คิดว่าน่าจะเป็นความดีใจความยินดีที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ผมทราบว่าเดิมทีเนี่ยทางด้านขวามือผมนี่คือเป็นบ้านนะครับของครอบครัวลำพาที่อยู่กันแต่ก่อนแต่หลังจากที่มูลที่ศรัทธาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วเราก็เดินทางนี่คือบ้านหลังที่16นะครับที่ทางมูลที่ศรัทธาชนได้สร้างให้กับครอบครัวกำพร้าแต่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคงจะไปดูว่าเมื่อบ้านเสร็จแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความสะดวกสบายที่เราเคยอยู่กันเนี่ยอย่างห้องน้ำตอนนี้ก็ไม่ใช่น้ำประปานะยังเป็นห้องน้ำก็จริงแต่ว่ายังต้องตักน้ำจากข้างล่างนี้มาใช้อยู่นะครับแล้วก็ไฟก็ยังไม่มีด้วยนะครับไฟฟ้าทั้งบนบ้านที่เราเห็นเนี่ยมีไฟอยู่แล้วนะมีโคมไฟมีอะไรแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยเสาต้นนู้นยังไม่มีสายไฟพาดมาเลยตอนนี้ก็เอาสอบถามว่าอยู่ในช่วงของการที่จะไปติดต่อกับทางเขตแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวอย่างไรทางมูลนิธิเราคงจะได้ติดตามนะครับให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้กลับมาดูความเติบโตของครอบครัวนี้แล้วการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะเลยที่อยู่บนแพผมใช้คำว่าแพแล้วกันถูกน่าจะใช้คำถูกนะบนแพนี่นะก็เป็นปลาที่ผ่านขั้นตอนจากเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่บนแพเหล่านี้อันนี้ตากี่วันเนี่ยวันเดียวครับอ๋อวันเดียวแล้วก็ต้องใส่เกลือครับใส่ยังไงเวลาตอนใส่ก็ใส่เกลืออ่อนๆแล้วชิมดูว่ามีรสชาติเค็มพอดีแล้วก็มาตากแดดล้างตากแดดให้แห้งแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนถ่ายอย่างเดียวเลยครับวันเดียวอันนี้คือวันหนึ่งก็คือสมมติว่าจับได้สมมติวันนี้จับได้วันนี้ถ้าเกิดทำเช้าตากแดดเย็นพรุ่งนี้เอาไปขายหรือว่าขายวันนั้นเลยใช่ใช่ขายพรุ่งนี้ครับขายพรุ่งนี้ครับสะดวกขายเลยก็ขายเลยแล้วแต่ครับถ้ามันแห้งมีร้านไปส่งประจำไหมหรือว่าเราไม่หรอกครับเราไปขายเองก็ไปขายตามบ้านน่ะขายอ๋อนึกว่าอย่างพวกเราอย่างนี้แหละตลาดนัดอะไรนี้มีไหมก็ไปถ้าได้มากอีกซอลล์ก็ไปขายตลาดนัดนอกจากปลาตอนนี้บางหวังทำอะไรเพิ่มไหมก็นอกจากปลาเดี๋ยวก็เสร็จจากปลาแล้วก็ไปหารับจ้างบ้างก็ปลูกผักปลูกหญ้าไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ตอนนี้มีแปลงครับแปลงผักผักชีครับขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเห็นครับเรื่องปลูกผักครับคือท่านผู้ชมเห็นเนี่ยบางหวังเนี่ยเป็นสามีใหม่ของนิสาครับนะฮะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยสิทธิ์ที่ยังเป็นเด็กกำพร้าอยู่การช่วยเหลือตรงนั้นก็ยังเป็นสิทธิ์ที่ทางเด็กกำพร้าแต่ว่าต้องขอบคุณบางหวังด้วยนะที่เข้ามาก็เรียกว่าทำให้การเป็นอยู่ของนิซาแล้วก็น้องสแลลูกกำพร้าเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่กับนิซามานานยังครับยังไม่ได้ปีแล้วครับยังไม่ได้ปีเลยครับ6เดือนได้แล้วครับยังไม่ได้ครับ
นี่เดี๋ยวไปกรุงเทพเอาไปกินด้วยโอ้ไม่เป็นไรเอาไปขายดีกว่า ไปขายดีกว่าไปกินด้วยมีแปลงผักครับมีแปลงผักไม่ผมไม่ผมสงสัยว่าในข้อนั้นอะไรก็แปลงผักนี่แหละครับไม่แล้วเดี๋ยวเราก็แสดงว่าต้องลงต่างกันนี่ฮะจะลงต่างกันใช่ไหมหรือว่าลงในแปลงนู้นอย่างเดียวครับก็อันนี้คือแปลงผักชีผมก็การนวดเป็ดการอะไรแบบว่าจะมากลัวเป็ดมาแทะครับ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 การเป็ดการไก่เราหลุดมาบ้างอะไรบ้างก็คือ เราต้องเอาปุ๋ยยาตีมาแล้วเนี่ยหรือมาปุ๋ยยาตีมาเลยครับเนี่ยผักชีเพิ่งจะผมเพิ่งจะโรยลงไปนั่นนะเห็นเม็ดผักชีนั่นแหละครับผักชีนี่กี่วันผักชีก็เป็นเดือนนั่นแหละเป็นเดือนครับแต่ว่าราคาดีเนาะราคาดีเดี๋ยวนี้ผักชีราคาดีครับผักชีก็จะปลูกผักปลูกน้ำเต้าปลูกผักปลูกพริกมะเขือไปวางจากสวนตรงนี้แล้วก็ชอลล้อใครจ้างไปทำอะไรก็ไปครับก็คือรับจ้างทั่วไปด้วยนอกจากครับครับใช่ครับครับเป็ดปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็ไปรับจ้างเขาครับรับจ้างก่อสร้างรับจ้างอะไรพวกนี้แหละเขามาจ้างอะไรไปทำอะไรก็ไปทำนาทำอะไรก็ไปร้อยวันเท่าไหร่คนละ300จ้ะ300ครับทราบว่าน้องคนแรกจะเข้าเรียนแล้วใช่ไหมครับครับก็วันจันทร์เนี่ยจะไปฝากที่อบต.เขามีมูลนิธิเด็กครับครับก็จะไปเรียนเริ่มเรียนไปก่อนตอนนี้ก็ลิบตาอ่านได้แล้วผมก็สอนลิบตาได้แล้วย้ายแล้วลิบอ้าลิบอีลิบอู้แล้วโอ้เก่งมากลิบอ้าบาบ้าตาต้าแล้วเดี๋ยวนี้ครับครับก็สอนไปสอนไปทั้งครอบครัวทั้งไอ้ซ่าทั้งลูกแล้วก็สอนกันโต๊ะด้วยครับโต๊ะด้วยครับโอ้ทำดีนะครับครับจะเน้นในเรื่องศาสนาเน้นในเรื่องไปในด้านหนังสือนั่นประหวังเดิมคนที่ไหนครับผมเป็นคนหมู่อัตลักษ์ทางเหนืออ๋อครับและเหมาะเอามาเลี้ยงตัวเล็กกว่าซะแล้วเหมาะโมนับไม่มีลูกเอามาเลี้ยงครับครับครับเอามาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เนี่ยตัวเล็กกับซะแล้วประมาณสักขวบนึงเหมาะเอามาจากอุตรดิตถ์ครับครับเอามาแล้วก็มาอยู่กับเหมาะก็นับถืออิสลามเรื่อยมาเกือบจนทุกวันนี่ครับแล้วก็ต่อยอดนะช่วยกันสอนต่อครับครับเฮ้ยอยากได้ประโยชน์อ่ะลองนี่สิอินทผลัมกินแล้วมันดีไงอ่ะก็เป็นอย่างนู้นไงแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นอ๋อกินแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองรู้ยังว่าดียังไงเอ้าต้องนี่สิฟอยดาอินทผลัมเป็นอะไรครับร้อนเป็นอะไรเนี่ยหิวน้ำโอ้อะลองนี่ดูฮะงั้นลองนี่ร้านชาหอมของเรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยชารสเลิศที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ท่านสามารถเลือกทานได้ที่สาขาซอยรามคำแหง53ซอยรามคำแหง59และบิ๊กซีอ่อนนุชร้านชาหอมชงด้วยใจหอมทุกแก้วน้องน้องรับได้ดีครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งได้เลยครับบังก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งโอเคจัดไปไฮโซอ่ะว้าอร่อยมากร้านน้ำใสโซพร้อมบริการทุกท่านโดยรสชาติที่ถูกลิ้นและราคาที่ถูกใจท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านของครอบครัวลำพานะครับบ้านหลังที่16ที่มูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้สร้างให้กับครอบครัวนี้นะครับ
ความแตกต่างระหว่างบ้านสองหลังนี้นี่คือบ้านหลังใหม่แล้วก็หลังเก่าเนี่ยนะครับที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะผมคิดว่าในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้รับความประทับใจของครอบครัวลำพาแต่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับกับลูกน้อยเด็กกำพร้าซอแล้วที่จะต้องเติบโตขึ้นมาจะต้องมีการศึกษาที่ดีสิ่งเหล่านี้นะครับทางมูลที่ศรัทธาชนเราก็คงจะได้ดำเนินการต่อในเรื่องของความช่วยเหลือครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับด้วยกับพระประสงค์ของลอสซูพาลุตลาที่ทำให้มูลที่ของเราได้มาเจอกับครอบครัวนี้แล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านให้กับเด็กกำพร้าหรือว่าซ่อมแซมให้กับบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความเป็นอยู่ที่ดีกับท่านในวันตอบแทนในสวงสวรรค์อย่างที่ท่านได้ความเป็นอยู่ที่ดีกับเด็กกำพร้าในวันนี้และคิดว่าสิ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าใครที่ฉันและผู้ที่อุปการละเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเขาจะได้อยู่กับฉันในสวงสวรรค์เช่นนี้ผมเชื่อเมื่อเลิกเกินว่าตัวผมเองคณะทีมงานและผู้ที่มีส่วนร่วมกับโครงการสร้างบ้านให้เด็กกำพร้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฉบับภาษาสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับติดตามภารกิจหน้าที่งานต่างๆของฉบับอาสาและมูลนิธิศรัทธาชนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมนายอิวันเกรสอนและทีมงาน